่เปิดหอศิลป์นายเจริญมาบุตรและความสำคัญของงานศิลปะในจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ที่บ้านป่าแฝกเหนืออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้มีพิธีเปิดหอศิลป์นายเจริญมาบุตรศิลปินชื่อดังจากจังหวัดพะเยาเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นและเป็นที่นับถือในวงการศิลปะและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาหอศิลป์นี้จะเป็นสถานที่สะสมสรรพสิ่งแวดล้อมทางศิลปะของนายเจริญมาบุตรเพื่อให้คนที่สนใจและรักษาศิลปะไทยได้มาเรียนรู้และชื่นชมงานสร้างสรรค์ของเขาเห็นอย่างคนอายุ50มีหอศิลป์ส่วนตัวมีที่สะสมงานศิลปะเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างแก่เด็กมึงรู้ไหมในชุมชนนี้มันจะเกิดคนเก่งขึ้นมาในอนาคตข้างหน้ามากกว่าเจริญมาบุตรจากอันนี้จากอันนี้เหมือนกูมึงเข้าใจไหมบ๊วยกูเนี่ยเมื่อเป็นเด็กๆถวัลย์ดัชนียิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเห็นอย่างใช่กูก็แบบอยากเป็นแบบเขาพอเขาสร้างบ้านดำกูก็อยากมีแบบเขานั่นคือสร้างวัดขาวอาจารย์ทำวัดนายเจริญมาบุตรเป็นศิลปินที่เกิดที่บ้านป่าแฝกเหนืออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปี251และในปัจจุบันมีที่อยู่ที่4เศษ4ส่วน7หมู่ที่2ซอยดาวทองตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมการศึกษาของนายเจริญมาบุตรเริ่มจากการศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือจังหวัดพะเยาและมัธยมศึกษาต้นที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาจนได้รับปริญญาตรีศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะศิลปกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลโดยเฉพาะเนื้อหาทางศิลปะเป็นแขนงที่เขามีความชำนาญเช่นจิตรกรรมไทยในอาชีพของเขานายเจริญมาบุตรเป็นข้าราชการในตำแหน่งจิตรกรระดับชำนาญการและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจิตรกรรมที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมรูปนี้ผมเขียนตอนอาจารย์ถวัลย์ดัชนีสิ้นวันนั้น30กันยา3กันยายนเขียนรูปเล็กๆเนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆมันจะมีรูปเล็กๆเป็นกรอบอยู่เขียนพยาอินทรีย์อาจารย์ถวัลย์พยาอินทรีย์บินตัวแทนของบินกลับสู่สวรรค์ค่ะครับและเมื่อครบรอบ100วันของอาจารย์ถวัลย์ผมเอารูปเล็กเนี่ยมาผนึกกับรูปใหญ่และเขียนเติมเป็นแผ่นเดียวรูปนี้เลยมีความสำคัญรูปนี้มีคนซื้อไปแล้วชื่อคุณเกียงไกรทานทองแต่เขารู้ว่าผมเปิดหอศิลป์เขายกกลับคืนมาให้จัดแสดงในหอศิลป์เพราะเขาบอกว่ามีประโยชน์กว่าแขวนที่บ้านเขาการเปิดหอศิลป์นายเจริญมาบุตรเป็นเหตุการณ์ที่ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปะในจังหวัดพะเยาไม่เพียงเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดพะเยาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้การรักษาสรรค์งานศิลปะและการแสดงความสำคัญของศิลปะไทยในหอศิลป์นี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีค่าของชาวพะเยาอีกด้วยนักเรียนไม่อยากให้คนเลยนะครับเอางานไปรับใช้ประชาชนถ้าศิลปะเพื่อเพลงขายงานศิลปะได้เงินได้ทองมากินมาใช้ก็หมดแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอางานศิลปะไปรับใช้ประชาชนคุณตายงานคุณไม่ตายด้วยทุกสิ่งที่นำเสนอในหอศิลป์ของนายเจริญมาบุตรจังหวัดพะเยาจะกลายเป็นจุดหมายประสงค์ของคนรักศิลปะและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาอีกด้วยจึงขอเรียนเชิญท่านที่มีใจรักงานด้านศิลปะได้เข้าเยี่ยมชมผลงานความงดงามของงานศิลปะผลงานของนายเจริญมาบุตรที่จังหวัดพะเยามีแต่การเริ่มก้าวเพียงเท่านั้นที่จะพาความฝันสู่จุดหมายกำลังใจแกร่งกล้าฝ่าอันตรายกำลังกายแข็งขันมุ่งมั่นคงมีศรัทธาในความดีของชีวิตเป็นเข็มทิศนำทางชัยไม่เลือนหลงเชิดหน้าท้าทายทุกธรณียึดถือธงสัจธรรมนำดวงใจ
ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกก้าวนี้ที่ยิ่งใหญ่ขอขึ้นชื่อลือระบินทั่วถิ่นไทยและขับขานกังวานไกลสู่สากลศิลปินคือผู้สร้างศิลปะชั่วขณะอันเบิกบานนั้นคือผลรูปแบบไหนถ่ายทอดต่อนั่นคือตนทิพย์สุนทรีที่เปรอปนจิตวิญญาณขอเจริญเจริญเด่นเป็นลำดับเจริญทรัพย์เจริญศิลป์เอื้อถิ่นฐานคิดให้กว้างสร้างให้เห็นเป็นตำนานให้โลกขานร่ำระบือชื่อเจริญ